ค่ะสำหรับโจทย์ถัดไปนะคะจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับโมเมนต์สองมิตินะคะเรามาดูที่โจทย์เนาะโจทย์บอกว่าแผ่นคานสม่ำเสมอนะคะก็คือแผ่นไม้ตรงนี้นะคะมีมวลต่อหน่วยความยาวนะคะโจทย์บอกว่ามวลนะคะโจทย์บอกว่ามวลนะมวลจะต้องหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมคะแต่โจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่าคานตัวเนี้ยคานสีฟ้าตรงเนี้ยค่ะมีมวลนะแต่คิดเป็นแบบความยาว28กิโลกรัมเปอร์เมตรนะคะต่อเมตรนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่า1เมตรเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับ28กิโลนะคะแต่คานตรงนี้ยาวเท่าไหร่อะคะคานตรงนี้ทั้งหมดรวมแล้วยาวเป็น8เมตรนะคะดังนั้นเราก็เอาน้ำหนักนะคะน้ำหนักของคานจะเท่ากับเอา28กิโลกรัมต่อเมตรนะคะไปคูณกับระยะเท่าไหร่อะคะระยะ8เมตรตรงนี้ถึงจะได้เป็นน้ำหนักของคานนะคะโอเคไหมคะทีนี้โจทย์บอกว่าแผ่นคานเนี่ยมันมีน้ำหนักแค่นี้นะคะจากนั้นนะคะโจทย์ยังบอกอีกว่ามาโดยที่มีจุดซัพพอร์ตนะเขาเรียกว่าเป็นจุดซัพพอร์ตเป็นจุดรองรับก็คือมีจุด A นะคะจุด A กับจุด B คอยรองรับอีคานตัวนี้อยู่นะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนงานก่อสร้างนะคะเดินจากจุดเนี้ยจุด B ไปยังทางด้านขวามือนะคะแล้วโจทย์ถามว่าจงหาตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งระยะ S นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่รวมน้ำหนักของคนทั้งคนงานนะคนงานหนัก90นะคะแล้วก็อาคารหนัก28กิโลกรัมต่อเมตรคูณกับระยะ8เมตรเนาะรวมทั้งน้ำหนักคานนะคะกับน้ำหนักของคนงานก่อสร้างแล้วนะคะทำให้จุด B ก็คือจุดนี้นะคะมีโมเมนต์เป็น0นะคะโจทย์ถามบอกว่าจงหาระยะที่คนงานเนี่ยจะสามารถเดินไปได้นะคะเดินไปได้ไกลระยะเท่าไหร่ล่ะนะคะที่จะทำให้จุด B เนี่ยจะยังคงมีโมเมนต์เป็น0อยู่นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นโจทย์ถามระยะทางเนาะโจทย์ถามเป็นระยะทางก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องมาสร้าง FBD นะคะก็คือ Free Body Diagram นะคะถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้เวลาที่เราดึงมาแต่เฉพาะที่เราสนใจเราสนใจคานอ่ะดึงคานออกมากลายเป็นรูปนี้นะคะแล้วใส่จุดแต่ละจุดใส่ระยะแต่ละระยะที่มีอยู่ในโจทย์เดิมนะคะมีระยะ A นะคะจากปลายคานข้างซ้ายเข้ามาที่ระยะ A เป็น1เมตรเห็นไหมคะมายังระยะ B นะคะเป็น4เมตรจากระยะ B ไปจนถึงปลายของคานนะคะเท่ากับ3เมตรอีก3เมตรรวมทั้งหมดแล้วนะคะเป็นเท่าไหร่คะ8เมตรเนาะคานยาว8เมตรนะคะทีนี้คานเนี่ยมันต้องรับน้ำหนักของคนงานและน้ำหนักของตัวมันเองนะคะซึ่งน้ำหนักของคานนะคะก็คือเอา28กิโลกรัมต่อเมตรนะคะคือตรงนี้นะคะคูณด้วยระยะเท่าไหร่นะคะคูณด้วยระยะ8เมตรก็คือระยะของคานเพราะโจทย์บอกว่ามวลของคานเนี่ยมีหน่วยความยาวเป็น28กิโลกรัมต่อเมตรนะคะแล้วทีนี้ทำไมตรงนี้ต้องเอาไปคูณกับ 9.81 เพราะว่าW เท่ากับ mg นะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยตัวเนี้ยมันคือมวลนะคะเราต้องเอามวลไปคูณกับค่า g ของเราอยู่ที่ 9.81 ก็จะกลายออกมาเป็นน้ำหนักของคานนะคะน้ำหนักของคานจะอยู่ที่ 2,200 นิวตันแล้วทีนี้น้ำหนักของคานจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ระยะตรงไหนของคานนะคะน้ำหนักของคานเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างความยาวของคานซึ่งคานเนี้ยยาว8เมตรแสดงว่าน้ำหนักของคานเราแทนด้วยเป็นค่า g เนาะต้องอยู่กึ่งกลางก็คือเท่ากับ4เมตรนะนับจากปลายมากึ่งกลางตรงนี้ก็คือ4เมตรเห็นไหม1บวก3เป็น4ก็คือระยะตรงจุดนี้เราก็ใส่เป็น g นะคะหรือเป็น w ขึ้นมาตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเรามีแรงอะไรอีกนอกจากนั้นแล้วเรายังมีแรงของคนงาน
มีน้ำหนักของคนงานไม่ใช่แล้วมีน้ำหนักของคนงานนะคะก็คือ90กรัม90กรัมเนี่ยมันคือมวลเฉยๆนะคือมวลเฉยๆนะคะไม่ใช่แรงนะคะไม่ใช่แรงนะดังนั้นแล้วนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเนี่ยเขายืนอยู่ตรงจุดไหนซึ่งเราไม่รู้เพราะว่าโจทย์ถามนะคะดังนั้นให้เราสมมุติขึ้นมาก่อนว่าให้คนอยู่ตรงไหนดีให้คนอยู่ตรงนี้ละกันนี่คือน้ำหนักของคนนะคะก็คือมีทิศลงนะW นะคะจะต้องมีทิศพุ่งลงสู่พื้นโลกนะคะเหมือนกันเนาะดังนั้นน้ำหนักก็คือ W นะคะ W ของคนงานก็คือเท่ากับ M คูณ G เนาะ M ก็คือมวลนะคะมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะมวลตรงนี้ก็คือ90กรัมตรงนี้นะคะคูณกับค่า G 9.81 ดังนั้นน้ำหนักนะคะน้ำหนักของคนนะคะเท่ากับ883นิวตันนะคะดังนั้นเราจะได้หมดละเราได้ข้อมูลตรงนี้หมดละแต่สิ่งที่เราต้องการจะหาคือเราอยากหาระยะ S ว่าระยะจากจุดเนี้ยมันจุดที่คนงานยืนอยู่เนี้ยมันคือระยะเท่าไหร่ที่จะยังทำให้จุด B ตรงเนี้ยนะคะมีโมเมนต์เป็นศูนย์ใส่แรงสารยะครบแล้วทีนี้เรามาหาโมเมนต์กันนะคะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้มันก็คือให้เราทำการเทคโมเมนต์นะคะเทคโมเมนต์ที่จุดที่เขาให้เป็นศูนย์นะคะก็ให้เป็นตรงนี้นะคะก็คือเป็นจุด B หาโมเมนต์นะคะที่จุด B ทีนี้กำหนดทิศเองเลยว่าทวนเป็นบวกตามเป็นลบอะไรก็แล้วแต่ของพวกเรานะคะแต่อันนี้นะคะเขาให้เป็นในลักษณะแบบนี้เป็นบวกนะคะทวนเข็มเป็นบวกนะคะดังนั้นเราก็ไล่แรงนะคะในโจทย์ข้อนี้เรามีแรงอยู่2แรงเรามีแรงอยู่2แรงก็คือแรง G กับแรงของคนเราให้เป็น M ละกันนะคะดังนั้นนะคะโมเมนต์เกิดจากแรงคูณกับระยะนะคะคูณกับระยะคือต้องเป็นระยะที่เป็นไงคะจากแนวแรงนะคะตั้งฉากไปยังจุดหมุนนะเราจะทำการเทคโมเมนต์ที่จุด B ให้จุด B เป็นจุดหมุนเพราะเราต้องการให้จุด B มีโมเมนต์เป็นศูนย์นะคะดังนั้นเราก็ไล่เลยนะไล่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ว่าแรง W นะคะแรง W เท่ากับ 2,200 นิวตันก็คือตรงนี้คูณกับระยะทางก็คือระยะจากแนวแรงตรงนี้นะคะไปยังจุดหมุนที่ตั้งฉากเห็นไหมแสดงว่าตรงนี้ก็คือระยะเท่ากับ1เมตรทีนี้เป็นบวกหรือเป็นลบนะคะลากตรงนี้ดึงตรงนี้มาแสดงว่าเป็นบวกเพราะเป็นไงคะทวนเข็มนะคะจบแรงตรงนี้เสร็จปุ๊บหมดแล้วนะคะตัดทิ้งหาตัวถัดไปก็คือที่คนนะคะมีน้ำหนักเท่ากับ883นิวตันซึ่งระยะนะคะระยะที่คนยืนมาจนถึงจุดหมุนเราไม่รู้เราก็สมมุติให้เป็นระยะ S ในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเท่ากับ0นะเท่ากับโมเมนต์ที่จุด B เป็น0นะคะให้จุด B เป็นจุดหมุนดังนั้นเราได้สมการตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็แก้สมการเราจะได้ S เท่ากับ 2.49 นั่นหมายความว่าคนนะคะคนจะเดินไปไกลสุดได้อยู่ที่ 2.49 เมตรนะคะจากจุด B ตรงนี้นะคะก็คือ 2.49 เมตรนะคะ